ไปหาตัวมันบ้างหรือเปล่าฮะฉันไหนตัวมันร้องอยู่เนี่ยฮะมายินเสียงมันเหรออ๋อได้ยินเสียงก็ต้องหาตัวมันบังเนี่ยฮะมีใครไปหาตัวมันบังใครไปหาตัวมันมาให้สักตัวนะก็น่าจะหาได้นะฟังเสียงมันร้องมันนี่มันหลายสิบปียังไม่เห็นตัวมันถือว่ามันดุมันหมันร้องตลอดคืนตลอดคืนมันก็ยังอุตส่าห์ร้องได้ร้องตลอดคืนตลอดคืนวันก็ยังอุตส่าห์ร้องเป็นเดือนเป็นปีเป็นปีเป็นปีมันบาปอะไรมันจึงมาต้องมาร้องเสียงแหบเสียงแห้งอย่างนี้มันบาปไปเข้าไปวัดไปวาเวลาไปวัดไปวาไม่สำรวมปากเจ้าของมันก็เลยต้องมาร้องตลอดวันตลอดคืนในวัดในวังบาปไปวัดไม่รักษาความสงบทางปากวันเมื่อวานบอกท่านที่ไหนนะบอกไงนะเมื่อวานมาซึนนะบอกให้หาเทพอ่ะเทพมาแจกพระไม่เอามาปิดปากว่าเดี๋ยวชาติหน้าจะกลายไปมาร้องธรรมะธรรมากลายเป็นจักรจันทร์เรไรลุกจากที่ลงออกจากกุฏิก็ให้มีสติปิดประตูปิดหน้าต่างในกุฏิก็ให้มีสติหยิบบาตรหยิบจีวรหยิบบริขารก็ให้มีสติเก็บบาตรเก็บจีวรเก็บบริขารให้เป็นที่อย่างมีสติจะร่างบาตรร่างภาชนะใดๆไม่จะซักผ้าจีวรชิ้นใดๆก็ให้มีสติหากว่าใครไม่มีสติอ่ะให้เอาใครไม่ตั้งใจรักษาสติอ่ะให้เอาเทปมาวัดปากไว้เทปอย่างที่เรียกว่ามันเหนียวเหนียวนะนะตัดขั้นชิ้นหนึ่งก็แปะไว้มีอยู่ดอกเพื่อไปเที่ยวไปทำงานโรงพยาบาลตัดแบ่งทันท่านฉันไหนตัดแบ่งคนไหนมันเสียงดังมากๆนะเอาชิ้นใหญ่ๆสมัยก่อนท่านอยู่กันอย่างสงบจริงๆนะไม่มีดอกจะปัดตาดปัดอะไรที่จะคุยกันไป
ประธานเขาคุยกันไปในเรื่องพุทโธธรรมโมสังโฆไม่เคยได้ยินบางทีได้ยินได้ยินได้ฟังบ้างมันเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็คนเมาเห็นหมูเพื่อนมันก็เอาไปก้งหนึ่งเอาไปก้งหนึ่งเมาแล้วเห็นเพื่อนมากก็แจกของเมาหยิบยืนให้ต้องระมัดระวังอุ้มบาทห้ามเปิดประตูปิดประตูหากว่าจะเปิดประตูปิดประตูวางบาทแค่ฟองหรือถ้าพายอยู่ไม่สะดวกในการวางก็ให้ถ้าพายไหวอุ้มท่านห้ามเปิดประตูปิดประตูเพราะโอกาสที่จะกระทบบาทมีเปอร์เซ็นต์สูงพุทธเจ้าให้ความสำคัญเดืองบาทไว้มากแขวนบาทไว้ตรงนั้นแขวนบาทไว้ตรงนี้ตั้งวมบาทวางบาทไม่มีเครื่องไม่มีอะไรกันต้องมีอะไรกันอะไรกันต้องไม่มีอะไรกันต้องวางลึกเข้าไปเพื่อมาให้ตกไม่หล่นเผื่อไว้หนึ่งศอกนู่นกำหนดไว้นั่นเพราะบาทเป็นหัวใจของพระศาสนาหัวใจของนักบวชเป็นชีวิตของนักบวชเห็นไหมล่ะได้ใช่ไม่ต้องมีจอบไม่ต้องมีเสียมไม่ต้องมีมีดไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีสินค้าใดๆทั้งสิ้นมีบาทใบเดียวเลี้ยงชีวิตได้ตลอดกาลบาทเป็นชีวิตของนักบวชพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องบาทไว้มาก เวลาล่างบาทก็ให้มีสติเอาเทปติดปากไว้ดีๆคนไหนไม่ชอบปากเป็นปากมากเทปมันมีอยู่แต่หากว่าไม่มีบอกจะหามาว่าแก่โลกคนปากมากล้างบาทให้มีสติเช็ดบาทให้มีสติแม่แต่เอาบาทเข้าถุงท่านห้ามพูดกันปรับอบัติทุกกฎบาปสิ่งพระพุทธพระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงห้ามทรงห้ามสิ่งนั้นมีโทษเท่านั้นและพระพุทธเจ้าเจ้าห้ามนั้นคือห้ามไม่ให้เป็นโทษป้องกันไม่ให้เป็นโทษถ้าหากว่าไม่ป้องกันแล้วโทษมันจะมี
สิกขาบทก็คือข้อห้ามป้องกันไม่ให้โทษเกิดป้องกันไม่ให้โทษมีไม่ต้องการให้พระเป็นโทษวางข้อห้ามวางข้อห้ามเอาวางวินัยเรื่องการใส่รองเท้าพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันการเขาการใส่รองเท้าผู้น้อยจะเดินเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่นับตั้งแต่ลื่นเกินพรรษาสังสามภาษาท่านปรับเป็นอาบัติทุกกฎแต่แม้แต่บวชวันเดียวกันบวชก่อนหลังกันท่านก็ยังให้ความเคารพพระเถระพระผู้ใหญ่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ไม่ได้สวมรองเท้าผู้น้อยเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้ท่านให้ความให้เกียรติให้ความเคารพในเรื่องอาวุโสพันเตความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยมีคารวะมีความเคารพต่อกันผู้ใหญ่นั่งอยู่เลิศผ่านไม่แสดงความอ่อนน้อมผู้ใหญ่นั่งอยู่มีความจำเป็นที่จะพูดด้วยประการใดๆไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปยืนพูดแม้แต่ท่านยืนอยู่ถึงจะไม่เป็นเรื่องลำบากเราจะนั่งพูดประนมมือด้วยความเคารพไม่ได้เสียหายอะไรเลยการแสดงความเคารพเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นไม่มีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันไม่มีการแสดงออกของนักบวชในศาสนาของพระสมณโคดสมณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การอยู่ร่วมกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันอยู่ร่วมกันเหมือนอวัยวะเดียวกันอย่าถือเราอย่าถือเขาอย่าถือก๊กอย่าถือแกงอย่าถือพวกเราพวกเขาเป็นเรื่องของคนมีกิเลสนะเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาเป็นกันอย่างนั้นไม่ใช่ชาวบ้านมีเกศนะชาวบ้านที่ไม่ใช่ชาวบ้านมีเกศนะไปเสียทั้งหมดชาวบ้านที่ถือกกถือแก้งถือก้วนพยายามที่จะยกแล้วพยายามที่จะกดพวกเราพยายามที่จะยกพวกอื่นพยายามที่จะกดไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งสมานัตตาความเป็นผู้เสมอสม่ำเสมอทั้งหมดจึงเป็นผู้ที่มีพรหมธรรมอยู่ด้วยกันต้องให้อภัยซึ่งกันและกันอ
ุกคนนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกมีความผิดพลาดได้ทั้งนั้นแต่ทุกคนที่มีความผิดพลาดนั้นก็มีความดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่คนมีความผิดพลาดไม่มีความดีแม้แต่เราเองบางทีก็มีความผิดพลาดมีความบกพร่องอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทยากรปัญหาของนักบวชสายในนักบวชกลุ่มหนึ่งนักบวชนอกสาพระศาสนากลุ่มหนึ่งมีทิฏฐิคือความเห็นว่าคนเกิดมาในโลกประพฤติชั่วทางกายวาจาและใจตายแล้วไปตรงนรกแต่หากว่าฟังเผินๆอันนี้ก็น่าจะยอมรับว่าเป็นความจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทักท้วงคนเกิดมาในโลกจะไม่มีการประพฤติชั่วทางกายวาจาใจไม่มีแต่คนที่ประพฤติผิดทางกายวาจาใจแล้วมีความพยายามที่จะแก้ไขมีความพยายามที่จะแก้ไขให้ความผิดทางกายวาจาใจนั้นเป็นความถูกต้องชอบธรรมขึ้นมาตายแล้วไม่ไปตกนรกไปตายแล้วไปสวรรค์ไม่ไปตกนรกจึงว่าวาทะของคนที่เรียกว่าไม่มีความรอบบางทีถูกก็ถูกไม่รอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คำว่าไม่รอบไม่มีรอบตลอดรอบตลอดและตลอดกาลรอบทุกด้านรอบทุกแง่ทุกมุมทีเดียวจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะชีวิตของเราทั้งชีวิตนี่เอามาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดข้อปฏิบัติใดๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราตั้งใจปฏิบัติไม่ให้บกพร่องไม่ให้เลือกมาให้บกพร่องและพยายามจะให้มีความสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าเราเอาชีวิตของเราที่เกิดมาตายเกิดมาที่เอาชีวิตนี้บูชาพระพุทธเจ้าก็คือปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีค่ามีคุณค่าขึ้นมามากมายทีเดียวถ้าหากว่าเรามีความจริงใจที่จะมอบชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่มีความจริงใจไม่มีความจริงใจละหลวมละเลยย่อยอนการบูชาพระพุทธเจ้าของเรานี้น้อยมาก
เราเอาไปบูชากิเลสของเราเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งต้องพากันระมัดระวังเนนมันมาหรือเปล่าเนนที่มันเป็นไข้นะฮะมาเปล่ามาเหรอมันมองไม่เห็นวะยืดหัวมันสูงๆแน่คนสูงอยู่ที่นั่งมองก็มองไม่เห็นแล้วใจเราต้องใคร่ในข้อปฏิบัติอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอแต่หากว่าเราอยู่ยังไม่ตื่นตัวประโยชน์ในการศึกษาและปฏิบัตินี่จะได้น้อยมากหรืออาจจะไม่ได้ต้องตื่นตัวมองข้อปฏิบัติคล่องตัวในข้อปฏิบัติทุกอย่างการฝึกเราให้ตื่นตัวการฝึกตัวเราให้คล่องตัวนี่คือการสร้างสรรค์เราคือการพัฒนาเราเป็นการพัฒนาพระศาสนาทีเดียวเราทำอะไรทำอะไรเราอย่าไปคิดว่าทำเพื่อผู้นั้นทำเพื่อผู้โน้นทำเพื่อเอานั้นเอานั้นอย่าไปคิดทำเพื่อเอาเราเราตื่นตัวนั่นละเราเป็นผู้ที่ตื่นเราเป็นผู้ที่ตื่นตัวเราเป็นผู้ที่ตาดีผู้ดีถ้าหากว่าเราอยู่ยังไม่ตื่นตัวแล้วก็พอใจอยู่อย่างนั้นเราจะเป็นคนที่ย่ำอยู่กับที่การที่จะก้าวหน้าไปข้างหน้ามันจะก้าวไปได้อย่างไรเพราะเราย่ำอยู่กับที่ทุกอย่างต้องพัฒนาเราให้เข้มงวดกวดขันให้เข้มงวดยิ่งขึ้นไปไม่เสียหายไม่หนักหนาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนักไม่ได้สอนให้เหนื่อยคำว่ามัชฌิมามัชฌิมาเหน็ดเหนื่อยตรงไหนมีความพอดีพองามมีความพอดีพองามวันนี้ท่านแมวมาถามว่าโยมแม่ชอบไปนิมนต์มาฉันที่นี่แต่ที่ยามพรรษานะนี่มาจะมาฉันที่นี่นะจะต้องมาแต่เช้ายังไม่ทันสว่างก็เลยบอกท่านว่ามาได้มาในฐานะนิพโยมแม่นิมนต์แล้วมาในฐานะมาเพื่อการกราบการไหว้ครูบาอาจารย์มากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์ตาเรามีหูเรามีใจเรามี
ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอรรถเป็นธรรมทั้งนั้นมาได้ไม่ขาดภาษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไม่ได้สอนให้ถือเคร่งไม่มีที่สอนให้ถือเคร่งมีแต่มัชฌิมาทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลขึ้นอยู่กับเหตุผลทางไหนที่จะเป็นประโยชน์ทางไหนที่จะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ขัดต่อเหตุต่อผลแล้วไม่เสียหายอะไรพูดอย่างนี้มันคิดว่าไม่ผิดได้ยินโยมท่านแมวพูดอยู่นิมนต์ท่านอาจารย์แมวคนว่ามาบ่ได้โยมส่งข่าวมาไปนิมนต์ท่านก็ยังทรงอนุญาตไปนิมนต์โดยเจ้าของเองก็ไม่น่าจะเสียหายนะพุทธเจ้าเป็นนักสงเคราะห์และพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อสงเคราะห์เวไนยสัตว์แต่พระพุทธเจ้าสงเคราะห์เวไนยสัตว์พระพุทธเจ้าสงเคราะห์พระองค์เองพระองค์ท่านเสียก่อนราคะดับไปโทสะดับไปโมหะดับไปปราศจากแม้เอด้วยประการทั้งปวงไม่มีตกค้างสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพยาธิถึงคราวที่จะไปโปรดพระนางพิมพาพระนางพิมพาไม่ยอมไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธเจ้าไปโปรดไม่เอาใครไปด้วยเอาพระสารีบุตรไปเป็นภาษาวกที่ตามมาเสด็จไปแล้วทรงตรัสบอกพระสารีบุตรว่าถ้าหากว่าพระนางพิมพาจะเข้ามากราบแล้วก็จะมีการที่เรียกมาจับมากราบเท้าอย่างอันนั้นอย่าห้ามถ้าหากว่าห้ามนั่นพระนางพิมพานี่จะใครๆจะอาจจะเสียชีวิตไปทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้มันกระทบกระเทือนใจค้างๆอยู่มากในเมื่อไปถึงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเข้ามากราบมาร้องห่มร้องไห้มาลำพันเพราะมันค้างอยู่ในใจพระพุทธเจ้าก็ปล่อยไปตามอัตไหนตามเรื่องของคนเศร้าโศกในเมื่อหลังจากคลี่คลายลงไปพระพุทธเจ้าก็เทศนาได้ประโยชน์อันเกิดจากพระธรรมเทศนานั่นอย่างมากพระนางพิมพาได้สำเร็จมรรคผลนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเพื่อโปรดเวไนยสัตว์บุคคลใดจะโปรดในลักษณะไหนได้ประโยชน์บุคคลไหนจะโปรดในลักษณะใดได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอย่างนั้นทั้งนั้น
จึงว่าเราก็เช่นเดียวกันอะไรที่จะเป็นเพื่อการเกื้อกูลส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันอันนั้นที่จะต้องพากันใส่ใจแต่อย่าลืมส่งเคราะห์เกื้อกูลเราเองให้ยิ่งเสียก่อนมุ่งแต่ส่งเคราะห์คนอื่นมุ่งแต่เกื้อกูลคนอื่นจนกระทั่งมองข้ามเราเองอันนี้ชอบมีปัญหาเมื่อวานเดินรอบไปทางโน้นเดินไปก็ดูอะไรต่ออะไรไปเดินไปก็ฟังอะไรต่ออะไรไปบรรยากาศทุกบรรยากาศเงียบสงัดไม่มีเสียงปาไม่มีเสียงสนทนาปราศัยอะไรตรงนั้นตรงนี้หรือนี่ต่างอยู่กันด้วยความสงบบางท่านอยู่ในกุฏิบางท่านเดินอยู่จงกรมอยู่บรรยากาศในบรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดงามในตาก็งามงามทางหูก็งามท่านผู้ใดใจมีความสว่างสวยมองไปทางใจมองไปทางใจก็รับสัมผัสแต่ความงามทางที่มาสัมผัสใจถ้าหากว่าอยู่กันอย่างนักบวชปริบายชกท่านอยู่กันท่านอยู่กันยังไงอ่ะหลังจากกินแล้วก็สนทนาปาใสสารพัดเรียกว่าติระฉานคาถาคือไม่เป็นธรรมเพื่อการขัดเกลาจิตเรียกว่าติระฉานคาถาทั้งนั้นทำที่เป็นสุภาษิตก็ทำเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจทำที่ไม่เป็นสุภาษิตไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาล้วนแล้วแต่เป็นติระฉานคาถาปริปาชกท่านอยู่กันอย่างนั้นถึงจะหมู่มากท่านก็อยู่กันในลักษณะนั้นมีการพูดการคุยอะไรต่ออะไรเรียกว่าอย่างคนมีเจตเขาอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าท่านชอบเสด็จผ่านไปถ้าหากว่าเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านไปเขาจะต้องรีบพูดกันทันทีบอกกันนั่นปัสสัมมะโคดมมาแล้วพวกเราต้องสงบพระสมณะโคดมมาแล้วพระสมณะโคดมชอบสงบเราจะต้องพากันสงบถ้าว่าปริมาชกนักบวชนอกศาสนาไม่ดีนี่เขาก็ยังดีดูยังรู้จักว่าพระพุทธเจ้ารักความสงบแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปเขาก็พากันเงียบอันนี้ก็น่ายกย่องเขาบางกลุ่มที่ไม่สนใจใครจะไปผ่านไปผ่านมาฉันไม่สนใจอะไรสักอย่างประชาธิปไตยเต็มร้อยอ
จะคุยกันจะสนทนากันเรื่องอะไรก็เวลาครูบาอาจารย์ท่านเดินผ่านไปอันนั้นต้องให้ความสำคัญต้องให้ความทำความเคารพไม่ใช่ท่านเดินไปไม่สนใจพูดแล้วก็พูดกันไปคุยแล้วก็คุยไปให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าจะทำให้เราเสียหายอะไรเราไม่สนใจในสิ่งที่ควรสนใจนั่นเราเป็นผู้ที่เสียหายเองต้องให้ความเคารพอยู่ทุกขณะยืนทำความเคารพนั่งทำความเคารพสบายสบายสบายนี่ก็ประชาธิปไตยเกินร้อยทีเดียวไม่ใช่ย่อนร้อยอันนี้ไม่งดงามไม่ว่าณไม่ว่าสำนักไหนไม่ว่าท่านผู้ใดเราต้องตื่นตัวในการสำรวจถ้าหากว่าเรามีตื่นตัวในการที่จะสำรวจและเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ยังเรียกว่ายังหยาบมากๆทีเดียวฝึกหัดดัดแปลงมันต้องฝึกหัดมันต้องดัดอยู่ตลอดเวลาต้องแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็ท่อนซุงนะจะเป็นท่อนไม้มาฆ่าท่อนไม้สักงะใหญ่ขนาดไหนก็ช่างต้องเอามาดัดเอามาแปลงยังจะควรในการที่จะทำบ้านทำเรือนและทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับขึ้นมาได้เราก็เหมือนกันจะประชาธิปไตยเต็มร้อยไม่มีการที่จะดูหน้าดูหลังอันนั้นมันชอบในที่สุดมันจะเกินร้อยขาดร้อยไปจักรจันทร์เรไรมันล่องมันเป็นวิบากอันหนึ่งเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามีการสวดอภิธรรมกันวิบากเปล่าเลยนะเป็นผลของการกระทำและจะต้องมาส่งเสียงร้องตลอดคืนนี่นะนี่เป็นวิบากเป็นผลของกรรมแต่จักรจันทร์เวไรที่เขาร้องตลอดคืนนะเขาไม่รู้หรอกอันนี้คือเขารับกรรมหรือผลของกรรมบันดาลให้เขาเป็นอย่างนี้ทำแล้วเป็นกรรมทำแล้วสะท้อนกลับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นตามกรรมเป็นจริงอดีตนานขนาดไหนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหมดยาวนานหาประมาณไม่ได้แต่เวไนยสัตว์แต่ละลายรู้จนกระทั่งอนาคตของแต่ละลายด้วยจึงน่าอัศจรรย์พระญาณอย่างรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่
หาประมาณไม่ได้จริงๆเราโชคดีมีบุญมีวาสนาดีโดยกันทั้งนั้นจึงมีโอกาสได้พระศาสดาที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงเอาความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเอามาประกาศให้เราทราบกันชีวิตนี้เกิดมาตายชีวิตนี้เกิดมาตายแล้วทิ้งเอาของเกิดมาตายแล้วทิ้งนะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนั้นปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงตัดไว้ชอบทรงตัดไว้ชอบเพื่อสอนเรานี่อย่างนี่แหละหรือมอบสิ่งที่มีค่าให้แก่บรรดาเราให้รับเป็นประโยชน์แก่เราเต็มที่ข้อปฏิบัติภายนอกกิริยามารยาททางกายวาจาและใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าศีลสัมปันโนขึ้นมาในเมื่อศีลสมบูรณ์แล้วก็ให้เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ขึ้นภายในจิตในใจสิ่งที่มีค่าอย่างชาวโลกมีคนโลกที่มีกิเลสก็มีค่ามากจะเอามาเปรียบศีลเปรียบสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาสิ่งนั้นเอามามอบให้บรรดาเราให้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ให้รู้ให้ถึงกันแล้วคำว่าศีลที่มีค่าสมาธิที่มีค่านี้จะเป็นสมบัติของเราและเราจะภูมิใจอย่างยิ่งว่าสมบัติที่มีค่าที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เราได้รับแล้วศีลสมาธิปัญญาและพระนิพพานวิมุตติธรรมยิ่งมีค่าประเสริฐเลิศเราได้ถึงแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีค่าอย่างยิ่งมีค่าเพราะเอาชีวิตที่เกิดมาตายทิ้งตายเน่ายังไม่ทันตายมันก็ทิ้งอยู่ทุกขณะทิ้งคือเสียไปเอามาแลกกับทรัพย์อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเอามาประทานให้แก่เรานี่เราจะได้เราจะถึงเราจะเข้าถึงด้วยข้อปฏิบัติถึงด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เอาไว้ถึงได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสจะถึงทุกรายทุกรูปทุกนามทีเดียวเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเอามามอบอันนั้นเป็นสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นไม่พระพุทธเจ้าไม่มีการที่จะสงวนลิขสิทธิ์ไว้ให้ท่านผู้ใดแม้แต่นักบวชนอกศาสนาประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเขาก็ได้สำเร็จมากผลอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่
็เรียกว่าเนี่ยปริบายชกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมได้ผ่านไปเนี่ยเขาเงียบ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 พระมัสมะโคดมชอบสงบแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยกำเนิดไปถึงก็กำลังคุยอะไรกันกำลังสนทนาอะไรกันเขาก็ตั้งปัญหาที่อย่างนั้นน่ะถามคุยกันอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแก้ทรงแก้ทรงแก้และทรงเทศนาในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คนกลุ่มนั้นหรือนักบวชนอกศาสนากลุ่มนั้นบางรายได้สำเร็จมรรคผลในขณะที่ยังเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่นั่นก็มียกตัวอย่างชาดิน503องค์เป็นต้นแต่สำเร็จมรรคผลก่อนที่จะขอบวชเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าจึงว่าพระศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสาธารณะเหมือนกับฝนตกมาจากฟ้าไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะคนสัตว์ใดๆต้นไม้ทุกชนิดแม้แต่แผ่นดินก็รับความชุ่มชื้นพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันใครประพฤติปฏิบัติผลขอจะได้รับผลทั้งนั้นเหมือนกับอาหารที่มีอยู่ในโลกไม่ผิดนกหนูปูปีกช้างม้าหมูม้าเป็ดไก่ได้ประโยชน์อันเกิดจากอาหารทั้งนั้นถ้าสัตว์นั้นและได้รับประทานอาหารยาในที่มีในโลกเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นโรคสีสันวรรณะชาติชั้นวรรณะใดจะอยู่ในศาสนาลัทธิใดๆได้ประโยชน์อันเกิดจากยาที่มีอยู่ในโลกนั่นทั้งนั้นพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปชอบก็เช่นเดียวกันไม่ผิดจึงว่าเราชาวพุทธอย่าพอใจแต่ว่าเพียงพุทธเป็นพุทธในคุกในตารางเต็มไปหมดนั่นน่ะมีแต่ชาวพุทธทิศบวชออกจากวัดอยู่ในคุกในตารางก็เยอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกรายจึงพากันมั่นคงในข้อปฏิบัติเรานี่จะเป็นผู้ที่โชคดีอรหังก็คือเป็นผู้ที่โชคดีนั่นเองแจ่มแจ้งในพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจึงเรียกว่าโชคดีถ้าหากว่าพากันย่อย่อนจะกลายเป็นโชคร้ายขึ้นมาโชคร้ายได้ทั้งนั้นไม่ใช่ชาวพุทธโชคดีหมดไม่ใช่บวชเป็นพระกรรมฐานแล้วโชคดีหมดไฟนรกเผาหัวใจอยู่ก็มีนะแล้วจะว่าโชคดีได้ยังไงโชคดีก็หมายถึงไฟไม่ที่จะเผาจิตใจให้ร้อนไม่มีนั่นพวกท่านผู้นั้นเป็นผู้โชคดีจะอยู่ณสถานที่ใดก็ช่างความจริงต้องเป็นความจริงใครปฏิเสธความจริงบิดเบือนคนนั้นไม่ใช่นักปราชญ์ศีลคืออะไรจิตของเราเป็นศีลมีสติสำรวมจิตมีสติสำรวมจิตมีสติสำรวมจิตเดินก็สำรวมอยู่ในจิตนั่งก็สำรวมอยู่ในจิตนอนก็สำรวมอยู่ในจิตมีสติสำรวมให้ดีไม่ให้ส่งออกไปไม่ให้จิตของเราเป็นแมงวีแมงวันกิน
ที่มันแปลกประหลาดนั่นน่ะมันบินปื้อบินปื้อบินปื้อไปหาตรงกลิ่นประหลาดนั่นประหลาดนั่นน่ะนี่รักษาศีลรักษาจิตรักษาจิตของเราให้พ้นจากสภาพเป็นแมงวีในวันในเมื่อจิตของเราพ้นสภาพความเป็นเมงวีเมืองวันจิตนั้นเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีเพราะการที่จะไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไม่มีและอารมณ์นั้นๆไม่มายุ่งกับเรามีแต่เมงวีเมืองวันเท่านั้นมันบินออกไปเมงวีเมืองวันไม่มีมันตายไปแล้วตายเพราะสติธรรมตายเพราะความพยายามความเพียรจิตที่เคยเหมือนแมงวีแมงวันกลายเป็นจิตที่เป็นธรรมคือสมาธิธรรมขึ้นมาเป็นขึ้นมาได้เพราะความเพียรความพยายามรถวิ่งเร็วๆขี่เร็วบินเร็วๆมองอะไรไม่ชัดข้างทางวิท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 เห็นแต่อันนั้นแต่จะชัดในสิ่งที่เห็นนั่นนั่นนั่นเห็นชัดในสิ่งที่อยู่ข้างทางไม่มีจิตเป็นสมาธิเอาอะไรมาพิจารณาเอาอะไรมาดูอะไรมาดูเอาอะไรมาศึกษารู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงทั้งนั้นจึงว่าศีลก็จิตสมาธิก็จิตปัญญาก็จิตวิมุตติธรรมก็จิตไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นคำสอนพุทธเจ้าปฏิบัติจิตอันเดียวนี้จิตอันเดียวนี้เป็นปุถุชนได้จิตอันนี้เป็นอริยชนได้จิตอันนี้เป็นเปรตได้เป็นผีได้และเป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็ได้เป็นได้เพราะข้อปฏิบัติเราต้องการให้จิตของเราเป็นไปในลักษณะไหนอันนี้เราก็ต้องปรับข้อปฏิบัติของเราให้สมดุลและจะเป็นอย่างที่เราต้องการนั่นไม่ต้องไปหาที่ไหนหาสติจะไปหาที่ไหนไม่มีดอกที่เขาจำหน่ายขายสติให้ตำร้านไม่มีที่ไหนเข้าขายศีลก็ไม่มีเข้าขายที่ไม่มีเข้าขายจะตั้งร้านขายศีลกันที่ไหนถึงว่าจะของบางสกุลก็ไม่มีของแจกฟรีก็ไม่มีมีแต่ที่จะทำให้เกิดทำให้เกิดทำให้เกิดทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะเกิดขึ้นจริงๆในคำว่าศีลสมาธิและปัญญาจึงพยายามกันให้เต็มที่หลังจากฉันแล้วต่างรีกเล่นอยู่ตามลำพังอยู่ตามลำพังไม่มีความจำเป็นใดๆอย่าไปมาหาสู่กันไม่มีความจำเป็นใดๆอย่าไปแวะตรงนั้นอย่าไปแวะตรงโน้นใจมันอยากแวะไม่แวะใจมันอยากแวะไม่แวะใจมันอยากไปตรงที่นั่นตรงนั้นไม่ไปในที่สุดมันก็ไม่อยากไปถ้ามันเคยไปแล้วเหมือนกับยาเสพติดใครเสพติดแล้วไม่ได้เสพนี่กระสับกระส่ายมากเสพเดินโยงกลมเสพนั่งสมาธิติดเดินยังกรมติดตั้งสมาธิอันนี้เป็นเสพโอสถเสพธรรมโอสถยิ่งเสพยิ่งเป็นประโยชน์เรียบร้อยทุกอย่างข้อปฏิบัติอะไรต่ออะไรเป็นหัวเป็นตาช่วยกันอย่าทำเป็นคนก็มองแต่
เข้าในบาตรอิ่มเรียบร้อยแล้วนี่ไม่สนใจอะไรสักอย่างนะกับกุฏิไม่ดีกับกุฏิในเมื่อหยาบหยาบไม่ก็ยังนิดก็ยังหยาบและกับกุฏิมันจะเป็นธรรมวินัยได้หรือตัวดูให้เรียบร้อยอยู่ด้วยกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันไม่ต้องมีใครบอกตาเรามีไม่ใช่ตาบอดนี่จะต้องจูงกันเป็นคนตาบอดเหรอตาตาเรามีตาเราดีไม่ใช่ตาบอดหูเรามีไม่ใช่หูหนวกนะท่านทำยังไงท่านทำยังไงท่านทำไงไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกทำเล็กๆก็ได้ทำเล็กน้อยในที่สุดก็คล่องตัวและทำได้อย่างเต็มที่ขึ้นมาอย่ามีความคะนองอดเรื่องคะนองนี่ต้องระวังเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันแม้แต่อยู่ขณะที่ทำข้อปฏิบัติร่วมกันก็อย่าให้คำว่าคะนองอย่าให้มีความคะนองทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของนักบวชเป็นเรื่องของลิงเรามีหางจะเอาท่ายเอากริยาของลิงเอามามันไม่ถูกต้องขนองยังมีมันมีนะเดี๋ยวนี้ให้มันเข้มให้มันแน่นอยู่ไหมแน่นอยู่ด้วยสติแน่นอยู่ด้วยความระมัดระวังมันเสียหายตรงไหนถ้าหาความสติแน่นหนาสมาธิแข็งแกร่งแล้วมันเสียหายนี่พระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลที่ล่มจมตอนนั้นสอนโลกให้ล่มจมนี่คนหันหลังใส่พระพุทธเจ้าคันไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะคนนั่นล่มจมเป็นสังคมกับสังคมที่ล่มจมเป็นประเทศชาติเป็นโลกก็ก็เป็นที่ล่มจมตามๆกันไปเพราะหันหลังใส่คำสอนพระพุทธเจ้าเราอยู่ในวัดบวชเป็นในวัดไม่ใช่ว่าจะเลิศลอยคำว่าล่มจมไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นนะต้องระมัดระวังให้เต็มที่เรานี่นะคำว่าล่มจมจะไม่มีในเราคำว่าถดถอยจะไม่มีในเรามีแต่ลอยตัวลอยตัวอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรไฟจะไหม้โลกขนาดไหนมันไหม้อยู่โลกมันไม่หัวใจของเรามันห่างไกลจากโลกพอแรงจะไปร่อนทำไมนี่ทำไมจึงห่างไกลแล้วเพราะเรามีสติอยู่เราสมาธิต้องแน่นหนาปัญญาของเราก็รอบตัวอยู่และจะไปกังวลอะไรก็เรื่องของโลกฝึกเราเป็นการสร้างเราให้แข็งแกร่งแน่นหนามีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้มาถือหุ้นส่วนหรือหุ้นลอยอะไรหรอกให้เราให้ด้วยเมตตาสุดส่วนในองค์พระพุทธเจ้าไปถึงกุฏิเก็บบาตรเก็บไม่บาตรเรียบร้อยหรือจะปัดกวาดกุฏิทำความสะอาดให้เรียบร้อยเก็บบริขารเรียบร้อยเก็บจีวรเรียบร้อยไม่ใช่ลุงลังโยนนั่นโยนนี่การนั่งก็ไปทั้งหนึ่ง
แก้วนั่งก็ไปยังทางหนึ่งที่หลับที่นอนหมอนมุ้งก็ไปทางหนึ่งอะไรยาสีฟันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนบางทีเกลื่อนไปตามไปบนล่างบาดทั้งก็มีไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวนี้ถ้าพูดเดี๋ยวมันไม่ออกไอ้ญาติโยมเขาได้ยินนะมันเสียหายพระกรรมฐานเดี๋ยวนี้คอยชวนนะบางๆตาไปสักหน่อยสิ่งเหล่านี้เราแก้ไขได้เก็บบาตรเรียบร้อยดูเวรกุฏิของเราเนี่ยบนกุฏิใต้กุฏิใต้กุฏิก็ต้องเหมือนกันอย่าว่าใต้กุฏิไม่มีใบไม้ไม่ต้องกวาดมันไม่พอครึ่งนาทีหยิบไม่ตาดมาแกว่งไปแกว่งมาใต้กุฏินั่นนะมันใหม่เอี่ยมมันสดดูอยู่แม่อาทิตย์นึงไม่กวาดได้กวาดทุกวันนะเป็นยังไงถึงจะไม่มีใบไม้สักใบก็ช่างแกว่งไปแกว่งมานี่สุดเหมือนกับหน้าตาของเราเนี้ยล้างทุกวันล้างทุกวันแล้ว7วันไม่ล้างเป็นยังไงมันหน้าในกอเหมือนเดิมนั่นน่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหน้าตัวยอยักษ์ขึ้นมาแล้วกลิ่นมันก็มีไม่สบายยักษ์นี่ข้อปฏิบัตินี่จึงเป็นสิ่งที่เชิดชูผู้ปฏิบัตินั้นและเป็นธรรมที่จะเชิดชูทุกสถานที่หลังจากนั้นทำงานท่องปฏิโมกอยู่เอาหนังสือตอนปฏิโมกมาท่องถ้าหากวันยังง่วงนอนมันเมาอะไรนะเมาอาหารเพราะมันเกินขีดแดงไปบ้างเวลาฉันนะเวลาฉันเกินขีดแดงหน่อยเวลาฉันอิ่มแล้วมันอยากง่วงอยากง่วงหยิบหนังสือสิไอ้ปาฏิหนังสือปาฏิโมกข์นั่งเดินจงกรมท่องจะเซ่ไส้เซ่ขวาสลืมสลือไปช่างหัวมันมันยังจะหายเราเฉยเวลามันชนต้นไม้ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายความอดทนมีแล้วมันต้องแก้ได้ทั้งนั้นล่ะท่องบนสาธยายเวลาเดินจงกรมท่องบนสาธยายเวลาเดินจงกรมเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถในตัวพอสมควรแล้วจะไปเป็นจะไปพักผ่อนสมควรแล้วจะไปนั่งสมาธิสมควรแล้วจะเดินเดินยังไงก็ได้ให้อยู่อย่างหลีกเล่นอยู่อย่างปลีกตัวออกจากหมู่จากเพื่อนกายวิเวกอย่ามีการคุกคีซึ่งกันและกันพากันเข้าใจพากันจำเอาไว้ไปทางไหนไปทางไหนเห็นแต่เดินจงกรมนั่นมันงามในตาเทวดาอนุโมทนาไปทางไหนอยู่ตรงไหนมีแต่คุกคีเทวดาไม่อนุโมทนาหรอกเทวดาไม่อนุโมทนาอยู่ตรงไหนเทวดาไม่อนุโมทนาไม่มีความสุขพากันตรวจตราดูอย่าให้มีความบกพร่องในเมื่อมาข้อปฏิบัติไม่บกพร่องแล้วความสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นศีลก็สมบูรณ์ขึ้นที่ใจสมาธิก็สมบูรณ์ขึ้นปัญญาก็สมบูรณ์ขึ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสิ่งที่เป็นข้าศึกใจนี่มีแต่ที่จะหมดไปสิ้นไปมีแต่จะหมดไปสิ้นไปเป็นลำดับถ้าหากว่าศีลก็ไม่สมบูรณ์สมาธิปัญญาก็บกพร่องมีแต่ที่ไอ้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั่นน่ะมันจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างที่ไม่ต้องการดูทุกท่านดูทุกองค์ก็ตั้งอกตั้งใจดีให้รักษาความตั้งอกตั้งใจให้สม่ำเสมอ
เราว่าเราตั้งใจดีตั้งใจดีแต่ไม่สม่ำเสมอในการตั้งใจกิเลสมันดึงกิเลสมันลากมันฉุดมันก็ลอยอยู่น้ำในน้ำเราตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายเราก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าหากว่าลามือลาเท้าถูกกระแสน้ำพัดเป็นชาวบ้านไปดีๆเป็นชาวบ้านไปเลยการพูดการจาการสนทนาปราศัยกิริยามารยาทเป็นชาวบ้านไปเลยนั่นท่านว่าประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วไม่ผิดหรอกพากันเข้าใจที่นี่ตกดีมากตกชุกมากในกุฏิตรงไหนมันกิ่งไม้อะไรแต่มันนั่นมากก็บอกโยมหรือบอกใครไปสางออกได้ทางเดินไปเดินมาก็ต้องดูถ้ามันเป็นร่องตรงสูงมากก็แก้เองซ่อมแซมเสียเน้นเทงก็ใส่ใจมีกิจอะไรที่เรียกว่าพระท่านบอกไหว้วานอย่าละเลยทางเดินจงกรมต้องแต่งอยู่เสมอวันพระโยมมาใครที่จะเรียกใช้และไหว้วานได้ให้เขาไปช่วยแต่งทางเดินจงกรมถ้าทางเดินจงกรมของเราชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทางเดินจงกรมต้องแต่งให้งามแต่งให้เรียบร้อยแต่งให้เรียบบางทีก็ต้องอาศัยทางเดินจงกรมดีๆเป็นเครื่องล่อใจเหมือนกันทางเดินจงกรมไม่ดีนี่ตามปกติมันก็ไม่ชอบเดินอยู่แล้วมันยิ่งไปกันใหญ่นั่นก็ทางเดินจงกรมกลายเป็นนี่กลายเป็นสนามหญ้าหญ้าเกิดรุงรังไปหมดเรื่องพระศาสนาเป็นเรื่องของเราเรื่องความเจริญของเราเป็นจะเจริญขึ้นได้เนื่องมาจากพระศาสนาทั้งนั้นให้พากันคิดอย่างนี้อันนี้เป็นความจริงนอกจากพระศาสนาคำสอนพุทธเจ้าแล้วดึงเราเข้ากองฟืนกองไฟทั้งนั้นโพูดอย่างนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คำพูดอันนี้ก็เป็นความจริงเวลาไหว้พระสวดมนต์จะทำตอนเช้าก็ช่างตอนเย็นก็ช่างไม่มีความจำเป็นได้อย่าให้ขาดอดีถ้าหากว่าขาดแล้วนั่นความเคยชินในการมันจะเกิดความเคยชินขึ้นมามันจะไม่เป็นอย่างที่ว่าอยู่ด้วยกันเหมือนอวัยวะเดียวกันอยู่ด้วยกันเนี่ยขาไปคนละเนี่ยคนละแห่งหูไปคนละแห่งจมูกไปคนละแห่งคอก็ตัวไปอยู่คนละสีหัวก็ตัวไปอยู่คนละแห่งถ้าหากว่าไม่เป็นอันหนึ่งเดียวกันจะเป็นอย่างนั้นจะตามไปบังคับบัญชาการไม่ดอกเพราะมันไม่ใช่เด็กพักกันเท่านี้ล่ะวันนี้มียุงรบกวนอยู่